เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วต้องมางมาฟังธรรมะกันจะฟังธรรมะให้มีความเข้าใจลึกซึง้งมีปัญญากว้างขวางแจ่มชัดมองเห็นทะลุปลุกโปรงจิตของเราต้องเป็นสมาธิวันนี้เรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งตุวบ้าง เราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเราก็มาฝึกทำสมาธิให้ปัญญาเราเนี่ยแหละมันเกิดขึ้นซะก่อนปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรต้องเห็นตามความจริงไงเห็นของจริงเนี่ยนะ่ะมันคือปัญญาเห็นของจริงในอะไรประมาณพิจารณาขันห้าดูท่านมาฟังในวันนี้ ขันห้าคือส่วนประกอบที่มีอยู่ในกายของเรากายของเรามีอะไรบ้างลองเยกแยกกันดูส่วนไหนที่เป็นของแข็งใช่ไหมเมือนกระดาดินของเหลวเนื้นออรกระดาษน้ําความร้อนเนเป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนืเป็นธาตุลมาหลังๆก,ก็มีแบบนี้เราเรียกธาตุทั้งสี่เนี่ย รวมว่ารูปเป็นรูปของแข็งของเหลวกา๊าซเป็นรูปเอามาจัดหมูดหมูก่กองไว้เข้าด้วยกันก็เรียกว่ารูปปะขันขันนิปพะ,ะกองในใกายของเรายังมีส่วนที่เป็นนามธรรมด้วยเป็นนามธรรมนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่รูปเป็นไม่ได้จับต้องได้เหมือนกระดูกเหมือนผมเหมือน ธาตุสีแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เป็นน้ำก็จ <ณ S 1> ึงเรียกว่า<ณ>มีน้ำรูปส่วนที่เป็นน้ำนั้นมีอะไรบ้างเราก็แยกส่วนที่เป็นความรู้สึกออกมาซะก่อนความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นั้นเราก็เรียกว่าเป็นเวทนามีส่วนที่เป็นเวทนาส่วนที่เป็นน้ำก็ยังมีความหมายรู้แยกแยกเรียกชื่อได้ว่า นีชื่อสิ่งนี้นี้เป็นอย่างนี้ความหมายรุ่นในกฎบัญัติสัญญาส่วนที่เป็นนามส่วนเป็นรูปที่มีการปรุงแต่งได้ด้วยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงรูปให้สาเร็จรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาสัญญาการปรุงแต่งนั้นก็คือสังขารส่วนที่เป็นนามแล้วก็ยังมีวิญญาณด้วย วิญญาณนั้นหมายถึงการรับรู้การที่เราไปรับรู้เสียงรับรู้ภาพได้นั่นก็เป็นวิญญาณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในานามรูปเป็นกายเป็นใจเป็นตัวเราขึ้นมาตัวเราที่เป็นนามรูปกายใจแบบนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหตุปัจจัยของรูปคืออะไร ก็อาหารไงเป็นเหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของเวทนาสัญญาสังขารคืออะไรก็คือภาษามีภาษาแล้วจึงมีเวทนามีภาษาแล้วก็จึงมีการเรียกชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นสัญญามีภาษาแล้วก็มีการปรุงแต่งต่อออกไปเป็นกรรหนึ่งก็เป็นสังขารอะไรเป็นเหตุเกิดของวิญญาณมีวิญญาณพระมีนามรูป มีนามรูปจึงมีวิญญาณเหตุเกิดของวิญญาณก็คือนามรูปเวลาสิ่งใดก็ตามมีเหตุเกิดหนึ่งคือแสดงถึงความที่มันไม่เที่ยงเราเห็นตัวขันหะนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นเหตุปัจจัยของมันคืออาหารผัสสะนามรูปเห็นเหตุเกิด เห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันนี่เราเห็นอะไรเราจะเห็นโทษของมันตัวมฟังเห็นยังไงนะแต่เห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันแล้วไม่เห็นโทษของมันนี่คือไม่มีปัญญาไงยังไงนะถ้าเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันแล้วไม่เห็นโทษของมันนี่ไม่มีปัญญาตรงดีว่าเราก็ไปตามมันเลย แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานั้นจะไม่เราเกิดสุขพอใจเราก็แบบพอใจในมันเลยความพอใจใดความพอใจนั้นคืออุปาทานอุปาทานก็เกิดยึดถือขึ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นเลยนั่นคือไม่เห็นคือปัญญายังไม่กว้างขวางทะลุโป,ปรง่งเห็นเหตุเกิดอยู่เห็นตัวมันอยู่แต่ตามันไปเลย ยังไม่มีปัญญายังไงอีกทีหนึ่งดูเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดคืออาหารปัสสะนามรูปเห็นตัวมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นสองส่วนแล้วเห็นอะไรถ้ามีปัญญาเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นสองส่วนแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นกลอง ไม่เที่ยงไงวาเป็นทันทีนะบวงเห็นเหตุเกิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเห็นตัวมันด้วยเนี่ยแล้วเราเกิดความเขา้าใจว่าอ๋อโตโตโ,โมันไม่เที่ยงนี่นะความไม่เที่ยงนั้นนั่นนะ่ะอาศัยปัญญานะคุณจึงเห็นได้อาศัยความเข้าใจนะอาศัยความเห็นที่ถูกต้องนะคุณจึงเห็นได้ขึ้นมาแบบนี้ เพราะทุกคนเขาก็เห็นเหมือนกันนะเห็นนามรูปเห็นภาษาทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้อยู่แต่ปัญญาไม่เกิดทำไมอ่ะเอาก็เคลิดเพลินรุ่มหลงยินดีพอใจไปมันแล้วไงความเศร้าหมองความไม่ผ่องใสไม่ผ่องแผ้วจึงมีเพราะคุณเพลเินไปในมันเราจะไม่เพลินไปในมันเเราเห็นตามความเป็นจริงเราต้องมีสติ สติคือความไม่เพลินความไม่มีสติคือความเพลินเราจะไม่เพลินได้เราจะมีสติได้เห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นเหตุเกิดเห็นตัวมันเห็นแล้วใกล้เกินพิจารณาดูสิ่งได้อาศัยเหตุเกิดขึ้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะสิ่งได้อาศัยเหตุเกิดมันไม่ใช่เป็นตัวมันของมันอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่มันควรแล้วหรอแต่เรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราใช่มีปัญญากว้างขวางต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี่มันควรแล้วไหมล่ะที่เราจะไปยึดถือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราใรกล้คดูดีๆตัวฟังใกล้คุรดูดีๆ เราจะรู้ว่ามันไม่ควรไม่ค่อยเข้าท่านะถ้าเราจะมายึดตือเอาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ประปรวนเป็นธรรมดาว่าเป็นตัวเราของเราปัญญาเนี่ยมันจะกว้างกวางออกไปมันจะลึกซึ้งลงไปมันจะแจ่มชัดขึ้นโดยการให้เรามาพิจารณากายใกล้กุณเป็นในใจของเราปัญญาเนี่ยมันมีอยู่ตลอด ด้วยสติตลอดตั้งไว้ตลอดอยู่ในกายอยู่ในใจของเราอยู่ในนามรูปของเราอยู่ในขันห้าเห็นตามความเป็นจริงเราจะมีความรู้ชัดมีความเข้าใจในขันห้าเข้าใจในกองทุกนี้ปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนตั้มฟังรักษาสติของเราทำปัญญาแจ่มชัดเอไว้ แล้วจำฝังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบก็รักษาสภาวานี้ไว้ให้ดีจำฝังให้ดีไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราทำนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเท่านั้นแตเวลามาทำการใคร้ครวนเรื่องธรรมะก็จำสตินี้ไว้ให้ได้ เวลาลุกขึ้นไปทำกิจการงานต่างๆก็จำสตินี้ไว้ให้ได้เวลาที่เราฟังเรื่องราวต่างๆใดๆก็ตามท่านผู้ฟังความที่เราสามารถที่จะระลึกถึงตั้งจิตไว้ในเรื่องราวใดๆนั้นๆได้นั่นคือสติการที่เราจำได้ระลึกได้นี่เป็นคุณสมบัติที่ดีนะ เป็นคุณธรรมที่สูงที่เป็นทักษะในการที่จะพัฒนาให้เราเป็นคนที่มีความสามารถมีปัญญาสูงขึ้นมาได้บางคนจะมีความคิดว่าคนเราเนี่ยมันโง่ยังไงมันก็โง่อยู่ยงั้นแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันพัฒนาฉลาดกันขึ้นมาได้การพัฒนาได้อยู่ที่เราตั้งสติเอาไว้ ในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแบ่งบุคคลออกไว้เป็นสามประเภทเนืือที่เราจะยกขึ้นเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้เป็นหัวข้อเป็นแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธในรายการธรรมรับรุนคือเรื่องของคนที่มีปัญญาอยู่สามแบบมีปัญญาคว่ำ มีปัญญาเหมือนตักแล้วก็มีปัญญากว้างขวางพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องราวนี้ไว้โดยเขาก็บันทึกมาอยู่ในตำราคัมภีร์ส่วนที่เป็นอังกุตรานิกายหมวดที่สามซึ่งถ้าตัมบูฟังได้ไปฟังในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเ้าที่ข้าพเจ้าจะ มาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินทุวันนี้ในเนื้อหาเรื่องราวของพระตรัยปิดกในช่วงนี้ก็อยู่ในหมวดสามนี่แหละหมวดสามที่มีธรรมะสามข้อบางทีก็แบ่งบุคคลไว้สามแบบบางทีก็แบ่งโลกไว้สามประเภทมีหลายอย่างในหมวดที่เป็นบุคคลเนี่ยมยีเรื่องราวตรงนี้อยู่ประสุนี้ชื่อว่า เาว่ากุจิตาสูตรแต่จะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดในหมวดสามนี่ก็ไปฟังในช่วงของกุศเพชรในพระไตรปิฎกได้แต่ในวันนี้ช่วงของใต้ออร่มโรธิบทที่เรายกประเด็นหัวข้อเรื่องของคนสามประเภทนี้ขึ้นมานี่เพื่อที่จะเจาะลงไปในรายละเอียดเปรีเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างแล้วก็จะพูดถึงการที่เราจะ นำมาแอพพลายใช้กับในชีวิตของเราได้อันดับแรกเริ่มแรกก่อนท่มาฟังว่า3าประเภทเนี้ท่านเอาอะไรเป็นเจนเป็นมาตรฐานเป็นตราชูในการวัดในการแบ่งแล้วก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในรายละเอียดนมาฟังหัวข้อเนื้อหาประสูตรในเรื่องนี้ก่อนพระสูตรนี้ ในฉบับมาหาจุฬาท่านเรียกว่าเป็นอวักุจฉสูตรว่าดรยบุคคลที่มีปัญญาเหมือนมอควมัมและตรายไว้ดังนี้บอกว่าภิกษุต้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกคือหนึ่งบุคคลมีปัญญาเหมือนมอควมัมสองบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพก สบุคคลมีปัญญากว้างขวางเหมือนหม่าไงก็บุคคลมีปัญญาเหมือนเม่าคว่ำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็แสดงธรรมมีความงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลาง และความงามในที่สุดของราบประการปรมจรรย์พรมทังอาาัตตะและพยญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งอยู่ที่นั่นแต่จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นไม่ได้แม้ลุกจากที่นั่นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของธรรมกถานั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนหม้อคว่ำที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมไหลราดไปไม่ขังอยู่ฉะนั้นก็ฉะนั้นนี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำก็บุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนัก ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลงราบประกาศปรมาจันทร์บรามตังอัตฐะและเพียญชนะบริสุทธิ์บรุบุบุญครบถ้วนแก่เขาเขานั่งนะที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แต่เมื่อลุกจากที่นั้นแล้ว ก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาก้าวสารก้าวต้มและพุษ,ษาไว้ที่ชายพกบุุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นก็ทำเรี่ยราชเพราะความเผลอสติฉ,นนะฉะนั้นในกฉะนั้นนี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญา เหมือนชายพกส่วนบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักพิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดลงราบประกายพรมจรร์พร้อมทั้งอัตถะและเปลี่ยนชนะบริสุทธิ์ ครบท่วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นได้แม้ลูกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งธรรมกถานั้นได้บริเหมือนหม้อหงายที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมขังอยู่ไม่ไหลาราดไปฉันนั้นเหมือนกัน นี่แหละคือบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางตระตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าพิกสุทธ้งหลายบุคคลสามจมพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกคือบุคคลมีปัญญาเหมือนมาควา่ำเป็นคนเกา่าไม่มีปัญญาสำหรับพิจารณาบุคคลเช่นนั้นแม้จะมันไปสำนักภิกสุทธทั้งหลาย ก็ไม่อาจเล่าเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้เพราะเขาไม่มีปัญญาบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำบุคคลเช่นนั้นแม้มันไปในสำนักพิกสษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด แห่งคาถาแต่กรันลุกขึ้นแล้วก็กำหนดรูปรเยนชนะไม่ได้เพราะ,ระเยญชนะที่เขาเรียนแล้วเลิกเรียนไปส่วนบุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลเช่นนั้นมันไปสำนักภิกษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้น เรียนเบื้องต้นตามกลางและที่สุดแห่งกถานั้นได้จำเพี้ยนชนะได้มีความดําริประเสริฐมีจิตไม่บอกแบกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงทาที่สุดแห่งทุกได้นี่คือพระสุดสันสันตำฟังเต่จะมีระยะการแปลที่แตกต่างกันระหว่างในจากฉบับหลวงกับฉบับของมหาจุฬา ที่มันมีคือการแปลคําว่าตักนี่แปลว่าชายพกเอาอย่างไรก็ตามความหมายมันก็สามารถเข้าใจได้ว่ามันคือตักที่วางไว้ได้ของไม่เต็มที่ตรนได้ทาความเข้าใจวิธีราประเด็นต่มาฟังในหัวข้อประเด็นเรื่องปัญญากว้างขวางนี้อันดับแรกก่อนต่มฟังเวลาสมัยก่อนที่เขาต้องการจะไปฟังธรรมะเนี่ยเขาต้องไปที่วัด ไปเนี่ยก็ต้องไปเป็นประจำเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเล่นไม่มีวิทยุเทปหรือไม่มีเครื่องบันทึกคือเราไล่กันไปสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยนะฟังถ้าไม่มีเครื่องบันทึกเล่นซํำได้เหมือนกันในสมัยก่อนนี่ไม่มีเราก็จึงต้องมีการเดินทางไปหาบุคคลที่จะแสดงธรรม ต่ถ้าไปนี่ยได้ฟังครั้งเดียวแหมมันก็ได้ฟังครั้งเดียวก็ต้องไปเป็นประจำโอเคนะสมัยก่อนต้องเป็นแบบนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันพอเขาเริ่มคิดคน้นเรื่องบันทึกได้คเครื่องบันทึกเนี่ยมันก็แพงใช่ไหมเขาก็คิดคน้นเครื่องกระจายเสียงด้วยก็จึงมีลักษณะวิทยุเนี่แหละกระจายเสียงไปเออคุณไม่ต้องเดินทางไปแต่ว่าก็ต้องมาฟังกันอยู่บ่อย เพราะว่าต้องมาจูนเครื่องเนี้อย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิธยุเนี่ยไม่ได้ต้องจําเป็นเดินทางมาที่วัดป่าดอนหายโศก็ได้ข้าพเจ้านั่งอยู่ที่นี่ส่งสัญญาณตามเสียงไปวันนี้เปิดก็ได้ฟังถ้าจะฟังอีกก็ต้องเปิดพรุ่งนี้อีกเปิดวันต่อๆไปอีกตอนเย็นจะฟังได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้กระจายไปเาดีขึ้นมาอีก เครื่องบันทึกเสียงมันถูกลงซื้อไปใช้เองที่บ้านจะเปิดตอนไหนก็ได้เช้ากลางวันเย็นไปที่นาไปที่ไร่ไปสวนยางไปทำงานเดินทางขี่รถเก๋งนั่งเครื่องบินคุณก็ฟังได้หมดตอนี้ในการที่จะเข้าหาสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยมันดีแล้วนะตัวฟังก็จะเนาะแทนที่จะไปหา เรื่องเล่นบันเทิงห้างสรสินค้าหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดเปราร่ำไปในทางกามนี่ก็ไม่ไปใช่ไหมเออมาเข้าหาธรรมะฟังธรรมอันนี้คือจุดประเด็นข้อแรกแล้วว่าต้องมีการไปฟังธรรมต่อมาประการที่สองก็คือไปฟังอะไรฟังธรรมะเนี่ยฟังแบบไหนในตัวแปรที่นี้ที่ท่านได เปิดประเด็นเอาไว้ก็คือเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งเพยียรชนะกรถตวนถ้าพูดโดยประโยคถ้อยคําแบบนี้ตัมบฟังก็ต้องเป็นสวาก,กาตธรรมไปวัดฟังธรรมแล้วธรรมะที่มันไม่เป็นสวาก,กาตธรรมเนี่มันก็มีที่ไม่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดขาดแบ่งไป โดยอัฐะบ้างเพี้ยนไปโดยบทเปลี่ยนชนะบ้างนี่ตัวแปรตรงนี้สาคัญทีนี้ลักษณะที่ท่านกาหนดตัวแปรสองจุดนี้ขึ้นเป็นเบื้องต้นตนี่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นด้วยนะเช่นอาจจะไม่ได้ไปวัดอะหรือจะไม่ได้มีการฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วก็ธรรมะที่ฟังนี้ก็ไม่ได้จะเป็นสมบัติคาจาทรด้วยบางทีปัญญามันก็ จะหลุดลอยหายเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องราวพระสูตรตรงนี้ก็จึงกำหนดตรงนี้ไว้ให้มันเหมือนกันก่อนเพื่อที่จะไปสู่ประเด็นเรื่องราวปัญญาของคนว่ามันไม่เท่ากันแบ่งเป็นสามระดับซึ่งในทั้งสองข้อตัวแปรที่ท่านกำหนดขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นเนี่ยมันดีมากๆอยู่แล้วนะตางฟังต่อให้เราแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเอาสมมติเป็นสัน德拉ชานอะ สุนัขอย่างเงี้ยสุนัขอยู่วัดอยู่กับพระมีศีลมีกันาณธรรมพระเทศแสดงธรรมหรือสวดมนต์มันก็ยังได้ฟังนะมันก็ยังดีนะดีกว่าสุนัขที่อยู่ในบ้านได้ฟังแต่ดนตรีคนละแบบแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเอาแค่นี้เลยแค่ว่าได้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรม แล้วก็ธรรมะที่ฟังเป็นสวัสดิตะธรรมด้วยอันนี้ดีอยู่แล้วต่อให้จําไม่ได้เลยด้วยซ้าก็ตามนะ,ะเพราะฉะนั้นฟังที่ฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำที่บ้านมีกเรื่องเล่นสามารถที่จะย้อนฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีอุปนิสัยในการที่จะฟังอยู่เป็นประจำแล้วเรื่องราวที่ฟังนั้นก็ถูกต้องด้วย่อีน,นี้เรามาทาความเข้าใจต่อว่า แล้วในระดับของปัญญาที่ท่านแบ่งไว้จึงมีสามระดับโดยเปรียบเทียบไว้เหมือนหม้อคว่ำเหมือนตกักแล้วก็เหมือนม้อหงายหม้อคว่ำนี่เป็นยังไงก็คือปิดฝานั้นแหละมันเทอะไรลงไปมันรับอะไรไม่ได้เลยไหลลึกออกหมดโดยแบ่งเป็นสองลักษณะในความที่ตอนที่นั่งฟังอยู่นั่นน่ะ ก็ลักษณะที่หนึ่งหรือตอนที่ลุกไปนั้นนะ่ะก็เป็นลักษณะที่สองนั่งฟังอยู่นั้นจำได้ไหมลุกขึ้นไปแล้วจำได้ไหมถ้านั่งอยู่นั้นยังจำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะลุกไปแล้วจะจำได้เลยจำเนี่ยคือจำต้นกลางหรือปลายได้บ้างไหมคือบางคนฟังอยู่ จำได้อยู่อ่าแต่จำได้ตรงท้ายๆเออทันสรุปจบลงตรงนี้โอเคนั่นยังที่ท่นฟังยังดีในความที่ว่าคุณยังจำได้ตอนท้ายท้ายเนี่ยจะแบบท้ายจริงๆเลยนะของท้ายๆสุดๆก็จำได้แค่นี้บางคนจำท้ายได้ทั้งกองออันพูดสามข้อแล้วไอ้ข้สามจำได้อยู่นะแต่ข้อหนึ่งสองอะไรไม่ได้แต่ในกรณีที่ว่าจำท้ายได้เฉพาะตอนท้ายเลยเนี่ย คือสรุปเอาแค่นี้จำได้เฉพาะตรงมสรุปแต่ข้อที่3มต้นรายบ้างไงนะ,ะก,ก็จะแยกแยะแจกแจงไม่ได้ทีนี้ในความที่ว่าจำได้บ้างต้นกลางปลายแล้วก็ขณะนั่งอยู่หรือเดินลุกไปแล้วแต่ปัญญามอความเลยเนี่ยก็คือต้นกลางปลายก็จําไม่ได้นั่งอยู่ลุกไปแล้วก็ไม่เห็นนึกไม่ออกแต่จําได้อยู่ว่าฉันไปวัด บางคนนี่นะคือลืมเผลอขนาดที่เรียกว่าเอ้ะฉันไปไหนมาวันนี้เอ้ฉันกินข้าวแล้วหรือยังกินยาแล้วหรือยังหลงลืมไปป่านนั้นแต่นี้ว่าก็ยังจําได้ว่าตัวเองไปไหนเพียงแต่เนื้อหาท่านว่าอะไรเนี่ยไม่มีเกิดที่พระพุทธเจ้ายกประสูตรเรื่องนี้แบ่งตัวแปรมาแบบนี้เนี่ยาจะแจกแจงซอยให้มันละเอียดลงไปเกิดที่กัปปชาว,วาานี่แหละ ว่าแม้แต่ที่จำจำเนี่ยเรื่องราวธรรมะเรื่องราวในชีวิตประจำวันคุณสามารถแบ่งซอยย่อยออกไปได้ทีนี้ถ้าหม้อควม่มคือจำอะไรไม่ได้เลยจะดีกว่าคว่มนิดนึงหมอมันอาจจะไม่ใช่เป็นหม้อโค้งแบบสมัยก่อนใช่ไหมถ้าเป็นหม้อแบบที่ก้นมันบุบลงไปเทลงก้นหม้อบางทีอาจจะมีอะไรติดอยู่บ้างที่ก้นหม้อได้ มอสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะควานเข้าไปจากก้นหม้อให้มันเข้าไปลึกๆเนะี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเว้าวขึ้นมาเทอะไรลงไปเอาหม้อความแล้วนะมันยังอาจจะมีเก็บอะไรได้อยู่บ้างีือลักษณะที่ว่าแต่เราฟังเทศฟังธรรมนั่งอยู่ก็จำได้ตอนท้ายนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ยังติดขึ้นไปอยู่ได้บ้างทีนี้ตอนลุกขึ้นไป ตอนลุกขึ้นไปเนี่ยก็หมายความว่าสติสัมปชัญญะมันต้องไปในทางอื่นละมันจะต้องไปคิดเรื่องการงานคิดเรื่องเดินทางคิดเรื่องติดต่อผู้คนใน capacity หรือว่าระดับความจุของปัญญาคุณเนี่ยถ้ามีอะไรมาแทรกใส่ใหม่ปุ๊บของเก่านี้หลุดแล้วยังไงนะลืมไปหรือยัง,นะอง,อยงนี่จึงมันอีกข้อหนึ่งที่เอามาเป็นตัวแปรงเงื่อนไขในการพิจารณาแบ่งบุคคล บางคนเราจะเห็นทำรฝังคนที่เขาขับรถอย่างเงี้ยบางคนี่ฝึกขับรถใหม่ๆเนี่ยอ้ยจแบบมาพูดคุยคิดนึกนั่นนี่ไม่ได้เลยถ้าพูดด้วยเนี่ยมันจะแบบเลี้ยวผิดทางไหลเข้าข้างทางคือนี่คือเรียก mental capacity ความจุความสามารถในการที่จะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำได้ทีละเรื่องนี่นะีนเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะที่ว่า ก็มีปัญญาแค่นี้ถ้ามันไหลมากไปทางอื่นปุ๊บเรื่องอะไรอย่าเพิ่งพูดตอนนี้จะไม่ได้เลยลืมไปแล้วในการที่ว่าลูกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จึงเป็นตัวแปร ى, เงื่อนไขอันหนึ่งที่มีความสําคัญไอ้แล้วทำไมจะต้องเอาจุดนี้มาวัดนั่งอยู่ใช่ attention นั่งอยู่การโฟกัสนั่งอยู่การเอาจดจดใจจ่อในเรื่องที่ทำเนี่ยมันก็อยู่ตรงเฉพาะหน้านั้น ถ้าจำได้นั่นก็เป็นผู้มีปัญญาเหมือนตักจะไม่ได้เหมือนมอควม่มจำได้นิดหน่อยมากกว่าน้อยนึงก็เหมือนมอความที่มันกลนมันเก็บอะไรได้บ้างลุกไปแล้วมีเรื่องราวนั้นนี้โน้นมากโอ้ยก็ถ้าแม้ตอนนั่งยังจำไม่ได้ตอนลุกขึ้นไปทำนั่นนี่มันจะไปเป็นได้อย่างไรก็ไม่ได้ในี่ใครที่สอนนียก็จึงพูดถึงว่า ถ้าในตอนที่นั่งอยู่เนี่ยมีอะไรที่มีอยู่แล้วใน้บางเป็นกอเป็นกรรมัมในที่นี้ก็จึงพูดถึงตักถ้าลุกขึ้นไปแล้วในที่มันเหลืออยู่อาจจะมีบ้างทำความเข้าใจในคำว่าตักนี้สันิดหนึ่งในฉบับกองมหาจุลาเนี่ยท่านแปลว่าชายพกลักษณะที่ว่าเป็นตักนี่ก็คือเวลาเรานั่งลงใช่ไหมโคนขาของเราเนี่ยมันจะขนานกับพื้นทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มเป็นเพลทเป็น ระนาบที่จะวางสิ่งของต่างๆนั่นนี่ได้แต่พอลุกขึ้นเนี่โคนขาของเราเนี่ยมันตั้งฉากกระปืนแล้วตากเนี่ยมันก็หายไปตากเนี่ยมีอยู่เฉพาะเวลาที่คุณนั่งอยู่ตอนนั้นไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้หรือว่านั่งพื้นลักษณะโคนขาที่ขนานกันไปกับพื้นดินตั้งฉากกับแรงดึงดูดของโลกก็สามารถที่จะใช้ รับสิ่งของอะไรต่างๆได้เวลาที่ฟังธรรมทำฟัง,ฟง,ฟงนั่งอยู่เนี่ยจิตใจจดจอ่อตั้งมั่นไว้อยู่กับกระแสแห่งธรรมะฟังใคร่ครวนจำได้ด้วยว่าท่านเริ่มเปิดประเด็นมาด้วยคาสานี้ข้อความนี้ท่ามกลางนอธิบายไปประเด็นที่หนึ่งที่สองที่สามยกเรื่องนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือน ยกอีกเรื่องหนึ่งมาเป็นอุปมารประไมยให้เห็นส่วนต่างหลไลๆเรียงมาแล้วสรุปจบมาด้วยประเด็นนี้นี้และนี้เป็นในที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยฟังจําใกล้ครวนไล่เรียงไปทบทวนตอนสุดท้ายจบปึ้งเนี่ยทบทวนรู้ได้เลยนะออต้นกลางไปลายไล่มาอย่างนี้โอเค จำได้จำได้ระลึกได้อยู่ทีนี้พอไปทำกิจการงานอย่างอื่นๆเช่นไปทำกับข้าวไปไร่ไปสวนเดินทางไปต่างประเทศขับรถไปที่ทำงานเป็นหมอผ่าตัดหมอฟันหรือว่าเป็นคนค้าขายติดต่อลูกค้าคนไข้แล้วด้วยเรื่องราวนั้นนี้โนในชีวิตประจำวันเนี่ มึงทิมก็ลืมหนึ่งถึงธรรมะะว่บ้าไงนะเมตตาเหยมันทำอย่างนี้ไม่ได้โกรธมันจะก่อนดามันซะหน่อยหนึ่งขับรถปาดหน้าเ,ร,เรียพ่อแม่เข้ามาด้วยอบรมพ่อแม่เขาด้วยอบรมที่ปากเราหรอกแต่คนนั้นเขาไม่ได้ยินก็ด่าพ่อด่าแม่เขาด้วยเรียกเขามาเอา้าไมตอนนั่งฟังอยู่นี่ได้นะจําได้แต่พอเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยลืมจ้อยเลย นี่คือลัอกษณะที่ว่าพอไปทํากิจการงานแล้วเนี่ยระลึกไม่ได้อยู่วัดห้วันเจวันสิวันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ท oh, ่านว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตสงบอย่างนี้อย่างนี้โอเคดีไม่มีปะนะัญหาแต่พอออกจากกําแพงวัดไปอะไรเนี่นยรถติดบ้างคนแออาดบ้างเรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองบ้างกา็ปากนี่ก็ เหมือนกันไกลละจับ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 จิตใจนี่ก็เร่าร้อนร,รุ่มร้อนอันนี้นี่คือแบบที่สองเลยทุกฝังคือมีปัญญาเหมือนตักไม่ได้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่คือวันลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ระลึกไม่ได้คือถ้าระลึกได้เลยฟังมันก็จะมีระดับขั้นแล้วนะคือบางคนระลึกไม่ได้เลยซ้ำด่าเลยลืมไปแล้วที่ว่าเรยมาสอนมายัางไงเมตาย,ยัางไง มุทิตายัางไงมีแต่อาฆาตมีแต่ริษยาละ่ะทีนี้บางคนระลึกได้บ้างเข้ไหมแต่มันช,าชาา้าช้าก็ยังดีก็ยังได้ไงอันนี้ก็ยังดีขึ้นไปกว่าเป็นตักเฉยๆระลึกอายไม่ได้เลยเวลาไปใช้ในชีวิตประจําแล้วลืมหมดอันนี้ก็ยังดีกว่าแบบแรกนะท่านฟังที่ว่าแบบไม่ได้เลยจริงๆแบบเพลินเพลินล,ลืมไปจนกระทั่งว่า ต้องไปวัดอีกครั้งหนึ่งอะไปวัดอีกครั้งหนึ่งถ้าเทศสองทียังจําไม่ได้หรือซ้าทาปิดๆถูกๆอยู่ที่วัดเรื่องลักษณะที่ว่าคุณไปฟังธรรมนี่จึงเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่แทรกซึมอยู่ในนั้นแล้วแต่เราจะย้อนกลับไปในบุคคลประเภทแรกเนี่ยนะที่ว่าฟังธรรมแล้วจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังรวมถึงใน,นลักษณะที่ว่าคุณไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมเอา แล้วคุณไม่ได้จิตเป็นสงบเลยจิตไม่สงบเลยทำไม่ได้เลยคือจิตจะสงบได้ต้องเป็นสมาธิใช่ปหจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้ต้องมีสติไงคุณมีสติได้เนี่ยมันก็ต้องจำธรรมะอะไรได้บ้างอะต้นกลางปลายหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงทำจิตให้สงบได้อันนี้คือจำได้ทำได้บางคนทำจิตให้สงบก็ไม่ได้เลยคือไปวัดอยู่ก็ทำไม่ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ คือดีอยู่ตรงที่ว่ายังได้ไปยังดีอยู่ตรงที่ได้ฟังแต่ไปแล้วฟังแล้วทำไม่ได้คนแบบนี้ก็มีดีก็มีก็ทำได้นิดนิดหน่อยหน่อยที่วัดก็ดีก็ดีดีกว่าไม่ได้แต่พอกลับไปบ้านแล้วเหมือนเดิมย้อนกลับเหมือนเดิมภายในเวลาไม่กี่วันจึงถงค่อยพัฒนามาเป็นแบบที่สองที่ว่าอยู่วัดนี่อ่ะดีได้เต็มที่เลย ทำได้เต็มที่อยู่ที่วัดเออแต่พอมาอยู่ข้างนอกแล้วลุกขึ้นไปทำการงานแล้วมันยังดีมันยังได้มันยังมีอยู่ไหมถ้าไม่ดีไม่มีไม่ได้ไม่เป็นเลยเนี่ยเผลอไปแล้วนี่ก็คือแบบที่สองแบบนี้คือในประสูล์เรื่องราวที่ฟังการที่จะอธิบายบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจง,แจงเนี่ยมันต้องเป็นลนักษณะคำพูดที่เป็นอย่างนี้แหละเป็นตัวแปร ى, เงื่อนไขปัจจัย แต่ว่าพอในชีวิตปะจจำบันของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้ไงคือไม่ใช่หมายความว่าไอา้ที่อยู่วัดจำไม่ได้นี่คือ0ูนถ้าออกมาข้างนอกแล้วจําได้นี่คือ1แต่มันไม่ได้เป็นแบบศูนย์หเวลาอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านมันไม่ได้แยกอย่างนั้นเลยนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นอนาล็อกคือว่าเอออยู่วัดคุณจําได้นิดหน่อยได้บ้างออกมาข้างนอกใช้ในชีวิตปจจาวันศนย คุณเพิ่มอยู่วัดอาจจะได้สัก50%คุณออกมาข้านอกอาจจะได้สัก10%อย่างเงี้ยหรือถ้าอยู่ว่าคุณจะได้ร้อย็ออกมาข้านอกคุณอาจจะได้สัก40% 30%อย่างเงี้ยคือมันจะแบบค่อยๆเป็นเกรเดียนเป็นเกรดเป็นระดับไล่กันไปแต่ว่าตัวแปรเงื่อนไขที่ท่านอธิบายไว้ต้องเป็นแบบนี้2ตัวแปรนี้จึงมาถึงในลักษณะที่ตามตำหวัง ต่ว่าเอออยู่วัดเนี่ยเราก็ทำได้จำได้ที่สงบออกมาข้างนอกแล้วก็ยังดีอยู่ยังสามารถที่อาท่านสอนเมื่องไงรนะโหมีความรักษาผู้อื่นด้วยเมตตาจิตด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยความรักไร่อินดูมีคนมาโทรขายประกันเราก็พูดดีๆกับเขามีจิตเมตตาอินดูแสดงทำให้ฟังถ้ามีโอกาส เป็นอย่างนี้ดีนะจิตใจไม่วุ่นวายขึ้นลงมีอารมณ์โกรธไม่เป็นอันนี้คือยังรักษาได้ก็เปรียบเหมือนกับอะไรมองงายไงยังเก็บไว้ได้ดีเทน้ำอะไรเทสิ่งขอออะไรลงไปแล้วก็รักษาไว้ได้แต่มาคือถ้าเราจะาให้ละเอียดลงไปต้องฟังไอ้ที่รักษาไว้ได้เนี่ยรักษาไว้ได้นานเท่าไหร่ แต่แกงเทลงไปมันจะบูดเร็วไหมหรือว่าน้ำเทลงไปแล้วเก็บได้อยู่แต่มีรูรั่วหรือเปล่าบางคนสองสามวันแรกหลังจากที่ปฏิบัติทำไปกลับบ้านไปละดีอยู่แต่พอเริ่มวันที่แบบสีหเข้าไปละสิบสินี่โอ้ไม่เหลือแล้วเลยไอ้ที่ว่าไปเรียนรู้ธรรมะมา,มาอ่ะมันก็อยู่ที่ว่า เวลาเราเนี่ยเก็บไว้ต่อเนื่องได้นานไหมผู้จึงกลับมาถึงประเด็นแรกกันบะคัว่าคุณไปเป็นประจำไหมที่บุคคลบางคนไปวัดเป็นประจำนี่เพื่อฟังธรรมและฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่ารับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอเหมือนมันก็เทๆลงไปแล้วก็ไหลๆลงไปแล้วก็ค่อยๆลดลงไปตามกระแสที่พัดไปของกิเลสตามกระแสที่พัดไปของตัณหา เรื่องราวต่างๆในสังคมมีกระแสมันพัดไปวุ่นๆไปแล้วเนี่ยคุณจะรักษาเติมก็ไม่ได้ไหมธรรมะเนี่ยจึงมีความสําคัญที่ว่าต้องมีการฟังอยู่เป็นประจำเพราะว่าถ้าไม่มีการฟังไม่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจำตุ้ฟังอันนี้มันค่อยๆหลดเนี่ยมันย้อนกลับได้แน่นอนจากที่ว่าคุณมีปัญญาเหมือนมองง่งหงายใช่ไหมแต่เราไม่ได้มีฟังทำอยู่เป็นประจำแล้วมันจะหลุดอ่ะในระหว่างวันต้องมีหลุดแน่นอน ด่าคนบ้างคิดร้ายบ้างแต่ก็ไม่ได้มีการฟังธรรมอยู่เป็นประจำละจากที่ว่าอยู่ในชีวิตจำวันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงเหลือแปดสิบเหลือสี่สิบเหลือสิบไอ้ที่ว่าช่วงที่ลดลงเหลือสี่สิบเนี่ยเวลาฟังธรรมลดลงห่างออกไอ้ที่ฟังจำได้จากร้อยมันก็เหลือเก้าสิบแปดสิบว่าที่ อยู่ที่ทำงานเดินทางนั่นนี่ติดต่อผู้คนทำสุนทำไรให้จากที่40ลดลงเหลือสิบใช่ไหมเวลาฟังทรรมคุณห่างออกให้ที่ตอนฟังคุณจำได้มันก็เหลือ50เหลือ40นี่มันจะค่อยๆลดลงก็ได้แต่เ่อเรามีการเหินห่างการฟังทรรมหินห่างจากการที่จะไปพบสมณนะ พบสมณะเพื่อสาวถามปัญหาอะไรเป็นกุศลอกุศลถ้าห่างออกปัญญาก็ลดถ้ามีการทำอยู่เป็นประจำปัญญามันก็เพิ่มพัฒนาได้การเข้าหาสมณะสาวถามสิ่งเป็นกุศลอกุศลฟังทำอยู่เป็นประจำจากที่ว่าเออมันจำอะไรไม่ได้เลยนะอาจจะได้ปลายบ้างคอยพัฒนาไปพอได้ปลายปลายเต็มขึ้นมา ก็จำตรงต้นได้บ้างคอยพัฒนาขึ้นไปคุณจำต้นได้บ้างจำปลายได้เต็มเวลาเอาไปใช้งานเออทำได้ดีอาจจะสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเต์เติมขึ้นมาพัฒนาต่อขึ้นไปได้ธรรมะข้อนี้มาเป็นกำลังก็สามารถทำให้ต้นกลางปลายจำได้ที่เวลาลุกขึ้นไปอาจจะได้สักสิบยี่สอร์เซ็ังต่อขึ้นไปให้เต็มอีก นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถที่จะให้มันดีได้อีกประเด็นหนึ่งตรงฝังในเรื่องของปัญญาที่เปรียบเหมือนหม้อเปรียบเหมือนตากนี่นะบางคนใช้ชีวิตประจำวันในทุกวันทุกวันเนี่ยทำได้ดีคือบัจิตใจมีเมตตามีความเอ็นดูกรุณานะไม่อิจาริเสียใครใแต่ว่าเขาจะมาจำบทเพียนชนะเป๊ะเนี่ย บางทีเขาจไม่ได้นะทุกฝั่ง,งคือความคล่องแคล่วในเรื่องภาษานี่เราต้องยกไปด้วยเหมือนกันคือถ้าเราจะแบ่งแจกแจงข้อมูลนียให้ละเอียดลงไปเนี่ยบางคนจําธรรมะได้แต่ว่าไม่ใช่ในรูปแบบของภาษาที่ว่าจะแบบอธิแบาบยให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าเนี่ยธรรมะนะมีหนึ่งสองแล้วสามอย่างนี้ข้อ7ข้อ8เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะไม่ได้แจกแจงื่องรูปแบบของภาษา ที่มีความสละสลวยเป๊ะๆได้หือพปยัญ,ญ,ญชนะก็จะไม่เหมือนเป๊ะอัธบับางทีอธิบายโดยบทพยัญ,ญ,ญชนะที่ไม่รอบครอบมันก็ไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าเข้าใจอยู่ในใจใจนี่จะเป็นอีกระดับหนึ่งในความที่เราสามารถที่จะใช้ไปเป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นไปเป็นเงื่อนไขตัวแปรที่เพิ่มเติมเข้าไปว่าถ้าบางคนปฏิบัติได้ดีนี่ก็แสดงว่าเขาต้อง มีธรรมะอยู่ในจิตใจในการฟังธรรมในการอะไรอยู่แล้วแต่วันทีเขาอาจจาะอธิบายไม่ได้เป๊บปะบทเปลี่ยนชนะรูปแบบคำศัพท์ภาษาที่จะพูดถึงเนี่ยมันไม่มีในความจำในการศึกษาการเล่าเร่มาก่อนก็อาจจะทำให้ดูเหมือนแบบว่าจำธรรมะไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่จำธรรมะในรูปแบบที่เขาจำได้ตอนฟังอยู่เอามาปฏิบัติก็จึงทำได้ พวกนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาเหมือนม่องายเหมือนกันนะตุ้มฟังมีปัญญาเหมือนม่องหายแต่ว่าภาษาอาจจะไม่เก่งพอภาษาไม่เก่งอธิบายได้ไม่ได้แบบเต็มที่เป๊ะก็จึงดูเหมือนว่าจำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเราก็จำได้นั่นแหละเราก็ดีด้วยเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยทีนี้มันจะตรงกันข้ามกันครับบุคคลดีเหมือนกับว่านในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ยัง รุนแรงว่าร้ายขึ้นลงมีอารมณ์โกรธแต่ว่าแหมอธิบายธรรมนี้ทำไมแบอบกว่าได้เป๊ะหรือเกินข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไล่เลียงทั้งต้นกลางปลายบิดไปเย็นชนะนั่นนี่นนนีน่วันนี้เรจะมีเรื่องราวการแบ่งบุคคลไปอีกประเภทหนึ่งไปอีกสี่ประเภทที่จะมาอธิบายให้ท่านฟังในโอกาสต่อไป เรื่องราวของการแบ่งบุคคลในเกณฑ์ในการวัดมีหลายอย่างพระพุจ้าของเราท่านเทศสอนแบ่งไว้เยอะแยะพูดถึงนิดหน่อยก็ได้ว่าเหมือนกับปัญญาแบบฟ้าแลบอะคนบางคนอธิบายอริยสัจสีได้แต่ตัวเองทําไม่ได้บางคนทําได้แต่อธิบายไม่ได้แบบนี้ก็จะมีที่นี้ในหัวข้อประเด็นที่เรายกขึ้น ในประสูตทติว่าด้วยปัญญาเหมือนหม้อคว่ำหรือปัญญาเหมือนตักนี้สามารถที่จะนมาใกล้คุณกับตัวเราได้แต่ว่าไอ้ถ้าเราไม่ฉลาดเก่งในเรื่องบทเพียญชนะนี่แต่ว่าเราเอาไปใช้ในชีวิตประจันได้ไหมเออตรงนี้แหละคือจุดสําคัญที่ว่าพอลุกไปแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจันได้ไหมเราจะผลักดันให้ได้ตอนฟังเนี่ย จำได้ไหมแนวทางที่มีองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างเนี่ยเป็นยังไงจำได้แล้วเอาไปทำได้นี่คือสำคัญซึ่งจุดนี้คือการที่จะพัฒนาได้ท่านผฟังสามารถพัฒนาได้จากหม้อคว่ำก็ให้เป็นตักขึ้นมาจากเป็นตักก็ให้เป็นหม้อหงายขึ้นมาให้มีการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอาไปให้ได้อย่าให้อยู่เฉพาะกับพระท่านเทศบอกสอนเอาไว้ อย่าให้อยู่เฉพาะกับในซีดีในหนังสือเขาเก็บรวบรวมมาไว้อย่าให้อยู่เฉพาะในตำราคัมภีร์แต่ให้มีการดึงออกไปใช้งานให้ได้เรื่องความจาท่านก็ไม่ได้เน้นอยู่แล้วหล่ะในที่นี้านผู้ฟังข้าพเจ้ามั่นใจเลยในประสูน์นี้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยะระบบฐานข้อมูลเนี่ยมันดีมากแล้วนะประสูนย์ไหนเรื่องราวอะไรคุณดึงมาได้แบบเป๊ะๆเ,เลยในเวลาพริดเดียว รูดขึ้นเสิร์ชหาข้อมูลที่ต้องการนี่ออกมาเลยคือไม่ได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปจําดยซ้ำจำว่าไอ้ต้นยังไงกลางยังไงปลายยังไงนะใช่บทเปลีย่ยนชนะยังไงนะคุณเส huh? ิร์ชหามก็ออกมาเลยอ่านให้พร้อมด้วยแต่ประเด็นนี่นี้ไม่ใช่ว่าจําได้ในบทเปลีย่ยนชนะอย่างนั้นแต่จําในที่นี่หมายถึงสติน,นั่นเองคุณมีสติที่จะเลือกได้ไหม เราเลิกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดตรงเนี้คือสต,ติตรงเนี้ยถ้ามีอยู่ฝึกให้มันได้เนี่ยในขณะ setting ตรงที่คุณใจจดจ่ออยู่เนี่ยทำได้เอาลุกขึ้นไปทํากิจการน,นั่นนี่ทําได้นี่เลยสำคัญในเรื่องของภาษาในเรื่องของบทพย,ยัญชนะในที่นี้คาจาว่าไม่ได้เป็นจุดที่เน้นเพราะว่าถ้าไปเน้นในจุดที่เป็นพย,ยัญชนะจุดนั้นนี้เนี่ย ตจะเป็นตัวแปรที่ท่านจะเปลี่ยนเอาไว้ซึ่งก็จะพูดถึงในเรื่องนี้ในโอกาสต่อๆไปเรื่องราวประศดนี้ก็ฝากไว้สั้นๆท้ฟัง,งที่มาในหมวด3าของอันพุตรานิกายในช่วงของใต้ร่มบริบทที่เราจะยกหัวข้อธรรมะเป็นประเด็นขึ้นมาในการพูดคุยนี้ก็จะมาพบกับนผูมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้า ่านผั้ฟังมีประเด็นก็สงสัยปัจจัยเงื่อนไขอย่างใดอย่างใดที่ต้องการจะสอบถามตำความเข้าใจสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปสนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหาโซกเลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนหาโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ดอนไห่โศกดอเดเถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิวัติธรรมต้องการจะดูข้อมูลสมัครออนไลน์ก็ที่ดอนไห่โศ o ดอในรายการธรรมรับรุบน,นี้ก็มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูย์อาพิปุนโนจากวัดป่าดอนไหโศเป็นผู้ดำเนินราการแล้ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุเรบา